ซีเชื่อนะคะไม่ใช่ไม่เชื่อเราไม่เถียงแต่เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้อะค่ะดวงเป็นสิ่งที่กำหนดให้เราเกิดมานะคะแต่เราจะดีได้หรือเราจะไม่ดีถึงดวงคุณดีคุณไม่ทำก็ไม่ดีแต่ดวงไม่ดีถ้าเรายิ่งทำโดยที่เราไม่ประมาทมันไปได้แน่นอนยอดขายค่ะเฉพาะไปปิดที่ลาวครั้งที่แล้วก็ผมอยากถามยอดขายที่ลาว1,500กล่องเป็นเงินเท่าไหร่ครับ1,500กล่องถ้าราคาส่งจะบอกดีไม่นอกไม่เอาราคารวมเอาราคารวมเอายอดขายยอดขายยอดขายก็ผมช่วยคำนวณเกินครึ่งล้านนะคะโอ้โหขอบคุณมากนะเฉพาะไปรอบนี้ก็คือแบบว่าเราไม่คิดนะว่าเราจะไปแล้วจะต้องได้จะต้องได้ยอดเท่าไหร่แต่คิดว่าจะต้องได้ลูกค้ากลับมาสุดยอดสุดยอดคิดแค่นี้นะคะจังหวะมีตอนไหนสวนเลยเสียบเลยปิดยอดได้เลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอาจารย์โจจะดูอีกแบบนึงแต่ความเชื่อซีเชื่อว่าตัวเองทำได้อันนี้ก็จะวัดว่าเนี่ยอย่างนี้ต้องให้อาจารย์โจอธิบายว่าทำไมดูดวงแล้วเป็นแบบนี้แต่ทำไมคุณซีถึงเป็นอย่างนี้อันนี้ซีก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรครับค่ะอาจารย์เตรียมแล้วฮะอะไรคะเพราะว่าทุกคนอยากจะมาลุ้นจับรางวัลแล้วครับผมคือผมเดาเกมผู้ฟังออกแล้วเดี๋ยวนี้จากนั้นแล้วเอาไงติการง่ายเรามีบัตรใช่ไหมฮะแล้วเขียนคำถามอะไรก็ได้อยากถามเชิญคุณไอขึ้นมาบนเวทีเชิญคุณไอด้วยฮะถามคุณซีก็ได้ถามคุณไอก็ได้ได้บอกยังคะว่าเราจะมาจับรางวัลคนยังไม่ได้บอกฮะเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้บอกเขาจะงงๆนะคะบอกว่าหลังบัตรเขียนคำถามได้หลังบัตรเขียนหลังบัตรมาครับใครมีหลังบัตรนะคะเขียนขอเป็นคำถามนะแล้วเราจะจับเลยบัตรเข้างานนะฮะไม่ใช่บัตรประชาชนจับมาปุ๊บคนไหนได้ถูกจับคนนั้นได้รางวัลจากรางวัลสูงสุดไปก่อนนะครับเขียนมาเลยเดี๋ยวเราจะลงไปคุณไอเชิญก่อนครับเดี๋ยวผมจะลงไปรับรางวัลครับนะเชิญเลยฮะเขียนคำถามมาถามได้ทุกคำถามนะคะคำถามกู้เงินถามไม่ได้นะคะเสริมตรงไหนให้สามีรักสามีหลงโอ้อ๋อสุดยอดเลยอาจารย์อันนี้แอบกระซิบใครไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรเดี๋ยวจะแอบกระซิบให้พี่ไม่รู้พี่ไม่มีสามีมีรางวัลปลอบใจหนังสือผมได้ทุกคนนะครับคือหนังสือผมเนี่ยผมบอกไงนะใครได้วันนี้โชคดีกว่าคอลลาเจนอีกโอ้โหเอ้าเหตุผลเพราะอะไรถึงจะ165บาทก็จริงนะครับแต่โชคดีไหนมันเป็นหนังสือหายากท่านไม่สามารถหาได้ C1 ก็ไม่มีทำไมฮะไลน์อินก็ไม่มีเพราะมันไม่มีมันไม่ได้วางขายนี่คือหนังสือที่หายากไม่ใช่เขาซื้อกันเยอะซื้อกันหมดใช่ไหมไม่ผมเก็บออกมาหมดแล้วมันขายไม่ได้ทักทีเลยเก็บมาแจกแล้วเอ้ามาเขียนคำถามมาเลยครับมาเดี๋ยวผมเป็นหนังสือหายากนะฮะเพราะมันหาไม่มีสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับมาจากนี่มาจากชลบุรีนะอาจารย์จากวิไลดุสิตพัทยาทีมจากดุสิตเขียนคำถามมีปากกาไหมใครมีปากกาขอยืมหน่อยคือปัญหาคือเราไม่ได้พกปากกามาแล้วก็พี่ต๋องครับรุ่นพี่สุรศักดิ์บนตีกับพี่สุรศักดิ์บนตีวันนี้มาฮะครับพี่ต๋องผมมาแล้วเป็นนักข่าว ITV เก่าครับนักข่าวกีฬาว้าวนี่ตั้งแต่รุ่นผมเลยดังมากแต่ก่อนอยู่ ITV จน ITV เขายุบกิจการอ๋อนะนี่พี่ต๋องนะครับรุ่นพี่ที่เคารพมาใครเขียนเดี๋ยวปากกายืมๆกันนะครับใครมีเอาคุณแจ๊บขอปากกาหน่อยมาทางนี้อ่ะให้ทางนี้หน่อยเขียนได้เลยนะฮะใครไม่มีปากกายกมือนะครับอยากจะถามเรื่องอะไรนะฮะค่อยๆรอกันก็ได้เอาเขียนเมื่อสักครู่เราค้างไว้ตรงถึงตรงไหนคุณซีถึงไหนแล้วคะถามอะไรก็ได้นะครับเราถึงว่าทางนี้ทางนี้ทำไมมั่นใจทำไมถึงแบบว่าคุณโจทายว่าปีนี้คุณซีต้องระวังนิดนึงก็จะมีปัญหาเรื่องนู่นนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ตรงนะคะตรงแต่จะกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันตรงค่ะแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่เราถูกต้องถูกต้องนะคะนี่มันอยู่ที่เรานี่คือเรื่องสำคัญเลยนะครับคือการทายดวงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องก็ได้เขียนก็ได้ครับไม่ประมาทใช่ทำให้เราเนี่ยได้รู้เฮ้ยมันมีโอกาสนะที่จะเกิดแนวโน้มปัญหาแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องทำไมต่อฮะต้องเตรียมตัวใช่รับมือวางแผนถูกค่ะนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยชีวิตมีปัญหากันอยู่แล้วนะครับจะมากจะน้อยนะฮะมันมีกันอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือวิธีคิดของพวกเราต่างหากถูกไหมฮะถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของเราเนี่ยจะดีได้อยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่สติอยู่ที่สติปัญญาของเรานะครับสมโอ้อาจารย์ฟิตมากผมลงทุนนะเนี่ยโอ้โห
คือนอกวันนี้นอกจากไม่ได้ค่าตัวแล้วยังเดินเหนื่อยกว่าเพื่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องกินซีโอนะคะจะได้บำรุงข้อเข่าครับมาแต่งานบุญนะฮะงานบุญงานบุญอยู่แล้วงานบุญนะครับงานบุญมาต้องพึ่งพลังอาจารย์หน่อยเชลาได้แล้วเมื่อคืนผมก็นอนไม่ค่อยหลับใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ดีเพราะอะไรคะตื่นเต้นมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างในโรงแรมผมชอบเห็นอะไรแปลกๆในโรงแรมนอนไม่ค่อยหลับใครยังไม่ได้ใครจะส่งอีกครับมีไหมฮะอ๋อมีด้านหน้าด้วยด้านหน้านะคะเดี๋ยวผมเดินไปนะครับไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเราจับปุ๊บเราแจกเลยนะเดี๋ยวคุณซีคุณไอตกลงกันก่อนว่าจะแจกอะไรก่อนได้ค่ะคำถามเยอะมากนะครับเอาขยับให้ผมหน่อยคุณบีนี่ก็สายบุญนะฮะเศรษฐีนะครับวันนี้มาด้วยขอบพระคุณครับวันนี้เศรษฐีมาเยอะนะครับอ๋อคือเศรษฐีก็อยากจะได้ของแจกนะครับพี่น้องคือพอขึ้นชื่อของแจกไม่ได้เกี่ยวกับฐานะนะครับนี่แซวกันได้ครับเป็นเพื่อนกันในฟงในเฟซกันหมดนะครับต้องขอบพระคุณนะฮะ Facebook ทำมาสเตอร์กัมเบิร์กทำให้เราได้เจอกันนะครับขอบคุณมากส่งต่อกันมาหน่อยครับพี่ส่งแล้วนะวันนี้จะบริจาคให้กับโรงเรียนระยองสัก180,000ใช่ไหมฮะแต่ได้บริจาคแน่นอนนะครับเพราะว่าเอาละครับหมดแล้วนะฮะอาจารย์ตองขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ตองนี่ก็ลุ้นอันใหญ่ใช่ไหมอันนี้ค่ะเฮ้ยมัน500นะมันตัดสินใจยากเหลือเกินนะเนี่ยอ๋อ890เหรอครับอ๋อหนูอยากได้คุณซีมาก890โอ้ทำไมเด็กไม่สอนมาดีนะเนี่ยขอบพระคุณฮะเป็นพี่จะจัด2เลยต่อเลยนะคะอาจารย์อ่ะเชิญคำถามต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวใครที่รับผลิตภัณฑ์ซีไปแล้วนะคะแอดไลน์แอดนิดนึงนะคะเพราะว่าทานแล้วจะได้อัปเดตซีจะคอยดูแลให้แล้วในนั้นก็จะมีแอดมินมีเจ้าหน้าที่คอยตอบครับคุณไอครับสำหรับสาวปีนักกษัตริย์แพะควรจะต้องมีรูปคางอย่างไรตามหลักหมู่เฮงความจริงคนปีแพะนะคะต้องไว้คอแพะฮะความจริงคนปีแพะเนี่ยเนินที่ต้องดูแลคือบริเวณหน้าผากนะคะปีแพะคือปีมะถูกไหมคะบริเวณหน้าผากควรที่จะสว่างสดใสเหมือนพี่ซีนะคะเปิดแบบนี้ก็ได้แต่คางเนี่ยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่คางเนี่ยจะเป็นคนปีชวดปีกุนปีขานนะคะที่ต้องดูแลแต่สำหรับปีแพะเน้นหน้าผากเปิดให้สว่างให้สวยค่ะคุณเมเปิ้ลให้คูปองครับให้คูปองค่ะชั้นด้านบนเลยค่ะพี่ซีตอบคำถามต่อไปเลยเนาะคุณวรัญญาพรคุณสุนะคะอยากถามเรื่องธุรกิจทำอยู่ว่าจะรุ่งไหมอันนี้เดี๋ยวงงนิดนึงคำถามกว้างมากไม่แล้วถามธุรกิจใครเอ่ยคุณสุธุรกิจตัวเองแน่เลยเชิญเลยครับผมธุรกิจอะไรคะเชิญมาข้างหน้าอ๋ออันนี้ถามเรื่องดวงแล้วค่ะคุณโจค่ะตอนนี้ต้องให้อาจารย์โจนะคะทำธุรกิจอะไรอยู่ครับ Nursing ดูแลคนแก่ให้อะไรดีคุณซีเลือกเอาทุกอย่างให้บัตรอันนี้ค่ะโง่เฮงโง่เฮงควรปรับค่ะเพราะถามคำถามนี้ก็บัตรฟรีแต่เอาทุกอย่างเลยนะฮะจัดไปค่ะนี่ค่ะก่อนฟังคำตอบนะคะไปปรับโง่เฮงกันก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับคำถามนี้นะฮะตอบเลยว่าดีครับทำธุรกิจที่ทำอยู่ถูกกระดวงฮะครับผมผมจะใช้ยาอัฐการมันมีหลายศาสตร์นะครับจริงไปได้ต้องทำตลาดไม่พี่ต้องปรับใหม่ต้องปรับใหม่มาเยอะยิ่งเราบอกว่าน้อยน้อยน้อยเนี่ยมันไม่มาเหมือนเราไปบอกสามีเราเมียน้อยมันก็จะมีเมียน้อยถูกครับถูกต้องป่วยตลอดพี่มีบุญนะเนี่ยทำพี่โสดใช่ไหมคะพี่โสดอยู่ใช่ไหมคะโอ้สาธุเป็นบุญค่ะเพราะเราโสดเอาไม่อยากถามเลยว่า50แล้วค่ะปีนี้อยู่โสดดีกว่าค่ะพี่ค่ะอิสระมันก็ต้องโสดค่ะถ้า50ไปแล้วมันยากถูกไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่มีอะไรยากแต่เราอิสระมีความสุขค่ะครับผมขอบคุณค่ะอย่าลืม add QR code นะคะคำถามต่อไปอะไรจุดประกายของความเชื่อและมั่นใจคุณน้อยคุณซีอะไรจุดประกายของความเชื่อและมั่นใจอะไรจุดประกายของความเชื่อและมั่นใจเราต้องมีไอดอลก่อนนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องคือปกติเนี่ยเราจะติดตามคนนั้นคนนี้ที่เราชื่นชอบ
มันก็จะเป็นองค์ประกอบอย่างนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจุดประกายมันอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราชอบแบบไหนบางคนนะคะมีไอดอลก็จริงแต่ก็ละเลยดูแลตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราค่ะว่าเราต้องการอะไรนะคะเราต้องการอะไรในที่นี้ว่าเราต้องการที่จะดูดีเราต้องการที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีหรือว่าผิวพรรณหรือหุ่นที่ดีเริ่มจากตัวเราแล้วทำค่ะนะคะเริ่มจากตัวเราจุดประกายที่ตัวเราว่าพอเราสวยแล้วเราหุ่นดีแล้วเรามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดได้อีกมากมายนะคะคุณอะไรเอ่ยคำถามนี้เมื่อกี้รับไปแล้วอ๋อโอเคยังเหลือ CEO อยู่แล้วเนี่ยอันนี้นะคะคำถามนี้น่ารักมากมีหัวใจด้วยอาจารย์อ่านสิคะไอดอลของคุณซีแต่ไม่ได้เขียนชื่อทางด้านธุรกิจสุขภาพของคุณซีคือใครคืออ่าทางด้านไอดอลซีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไอดอลซีทางคือตัวเองค่ะคนไหนคะถามคนไหนมารับคุณบีเชิญมารับรางวัลคุณซีแจกอะไรคือตัวเองเลยค่ะครับตัวเองเป็นไอดอลของตัวเองก็ใช่ไหมใช่ซีเพราะเราใช้ตัวเราทำงานครับเราใช้ตัวเราเป็นแบรนด์เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเราสามารถเป็นแบรนด์ให้กับโปรดักต์เราได้คนที่เขียนมาได้รางวัลทุกคนนะฮะเพราะว่าคำถามหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะแจกไปส่วนหนังสือผมนี่สงสัยต้องไปไล่แจกแล้วครับเพราะคำถามมันเกลี้ยงแล้วมันไม่รู้จะไปแจกใครแล้วต่อมาคุณไอครับอาจารย์อ่านค่ะคำถามนี้ให้อยากทราบเรื่องการงานการเงินการเงินแล้วคนรอบด้านแล้วจะมีโชคทางการเลี่ยงบ้างไหมเสียงคุณอุ๋ยใครคุณอุ๋ยครับคุณอุ๋ยมารับรางวัลก่อนคุณอุ๋ยคะคุณอุ๋ยเอา 1,200 ไอไปปรับทั้งหน้าจะได้อย่างที่ถามมาเนี่ยค่ะเอาไปให้ 2,400 เลยดีกว่าอ๋อค่ะ 1,200 ไม่พอแจก 2,400 เลยฮะเพราะ 1,200 มันจะได้แค่คิ้วกับแว็กไงอ๋อใช่ 2,400 จะได้ได้ทั้งเสียงทั้งการงานเนี่ยมันแค่ที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะว่าคำถามมันหมดแล้วไงมีเท่านั้นในมือจันจอ๋อนี่นี่นี่ฮะยังมีอีกปึ้งนะฮะได้ทุกรางวัลครับถามคุณไอครับถ้าปรับโงเห้งแล้วให้คุณไอกี่เปอร์เซ็นต์จะดีขึ้นอย่างที่ไอบอกว่าศาสตร์นี้สำหรับตัวไอนะคะไอจะเค็มลูกค้าประมาณ 5% อันนี้ 5% นะครับ 5% แต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณมีมามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่บางคนเนี่ย 5% เนี่ยก็เป็นสิ่งที่โคตรสำคัญสำหรับชีวิตได้ถูกต้องนะคะครับเชิญครับเชิญใครอ๋อคุณแม่เชิญครับคุณแม่คุณแม่เมื่อกี้ขอบพระคุณฮะสำหรับ 5% ที่จะปรับขอให้เลอบิวตี้ได้มีโอกาสดูแลโอ้โหคุณแม่น่าจะลดน้ำหนักด้วยไหมครับคำถามต่อไปนะฮะเชิญถึงคุณซีมีท้อบ้างไหมคุณซีท้อมีอยู่แล้วปิดการขายไม่ได้ทำอย่างไรเรามีหนังสือปิดการขายใช่ไหมเดี๋ยวมันสองคำถามในแผ่นเดียวใช่ฮะมาคนไหนโอเคคุณติ๊กทำธุรกิจอะไรนะคะเราต้องท้ออยู่แล้วมันมีอุปสรรคทุกธุรกิจแต่ท้อได้ห้ามถอยปิดการขายไม่ได้เอาปัญหาวันนี้ที่ปิดไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำถามว่าทำไมเป็นการบ้านทำไมเราถึงทำไม่ได้จุดบอดของเราคืออะไรนะคะครั้งแรกเราไม่ประสบความสำเร็จเลยครั้งที่สองเราต้องประสบความคุณเด็กนี่แฟนพันธุ์แท้ผมสุดยอดผมซื้อหนังสือทุกเล่มออกสื่อทุกเล่มออกมาสี่เล่มแกซื้อสี่เล่มผมจัดทอล์คโชว์งานไหนแกไปทุกงานสุดยอดเลยค่ะใช่นี่แฟนพันธุ์แท้เลยครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสุดยอดแจกเลยขอบพระคุณฮะแถมหนังสือการขายอีกหนึ่งเล่มมีแล้วหรือยังมีแล้วหรือยังมีแล้วแต่ให้อีกเหมือนพยายามจะให้หมดยังไงก็ไม่รู้นะห้ามท้อนะคะทำธุรกิจอะไรห้ามท้อค่ะท้อได้แต่ห้ามถอยแล้วจะถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จสุดยอดเพราะซีผ่านมาแล้วซีกล้าพูดค่ะหนังสือผมเขามีแล้วเอาไปแจกต่อเอาไปแจกต่อบังคับยัดเยียดให้เอาไปโอเคขอบคุณคุณติ๊กมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่พันแท้เลยหมดได้ยังคะคำถามถามอาจารย์โจครับมีวิธีแก้ปีชงทำไงครับคุณหลุยคุณหลุยอยู่ไหนเอ่ยแจกของคุณใดครับแก้ปีชงแก้ปีชงนะครับก็อันดับแรกปรับเรื่องจิตเรื่องใจแล้วก็วิปัสสนานะครับไปเที่ยวเสริมดวงก็ได้รุ่นพี่ผมเอาไปให้ถึงที่ก็ได้ค่ะโอ้โหสุดยอดรุ่นพี่ผมต้องบริการรุ่นพี่ไม่แต่พี่ไม่น่าปรับอะไรแล้วนะผมว่าเนี่ยถามคุณซีถ้ามีอาการป่วยทานคอลลาเจนมีผลไหมคุณอะไรคะคุณภารทีภารณีภารทีคำถามนี้ใครถามคะป่วยอะไรเอ่ยป่วยอะไรเอ่ยไม่ถึงเวลาป่วยกินแล้วมีผลไหมไม่มีผลค่ะถ้าเป็นคอลลาเจนนะคะไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ทานได้ไม่มีผลอ๋อความดันไม่มีผลค่ะทานได้เลยค่ะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับ
ธรรมชาติแล้วก็เป็นโพซิทีฟไม่ใช่เนกาทีฟทานได้ค่ะพาราดีอ๋อได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเชิญครับวิธีประสบความสำเร็จในการขายอันนี้ถามอาจารย์รัชเขตให้หนังสือครับจบแน่นอนเล่มนี้นะฮะแถมแถมอันนี้ด้วยไหมครับแถมด้วยโอ้โหคนไหนเชิญคนไหนฮะคนไหนคนไหนเอ่ยนี่นะฮะเอ้านี่ทีมงานนั่งให้ดูสิอันนี้ทั้งตัวแทนทั้งFC ทั้งอะไรสารพัดเลยค่ะโอเคมากเลยฮะเชิญเชิญจ้ะลูกค้าลูกค้า VIP เรื่องคิวไอด้วยนะคะค่ะพี่รู้สึกว่าเราเสร็จทุกคนค่ะพวกเนี้ยจีบผู้หญิงเนี่ยเก่งมากเลยโอเคต่อมาอยากดูดวงอาจารย์โจด้านการงานใครเอ่ยคนไหนมาถามเลยวันครับอาจารย์นิรชาจากวิไลดุสิตมาเชิญอาจารย์ขึ้นมาเดี๋ยวแอดไลน์นะครับในที่เนี้ยแอดไลน์ผมมาเดี๋ยวผมดูดวงให้ฟรีทุกคนนะครับแจกไลน์แอดนะฮะแจกดูดวงให้ฟรีเดี๋ยวผมจะส่งเป็นคลิปเสียงนะครับอันนี้ด้วยคุณไอแจกเดี๋ยวดูสั้นๆก่อนเบอร์มือถือเบอร์อะไรดูเบอร์อะไรอาจารย์เอาทั้งหมดทุกตัวเลยใช่ไหมคะทุกตัวเลย095ค่ะ750891ศูนย์นานแล้วนะคะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ดีซึ่งสุขภาพไม่ดีเนี่ยมีผลต่อเรื่องงานมากมันทำให้เราเนี่ยทำงานไม่เต็มที่แล้วเรื่องดีๆมีไหมเรื่องดีๆเป็นคนที่มีความอดทนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรอบคอบแต่นี้คิดเยอะเกินเพราะนั้นเนี่ยคิดให้มันพอดีนะครับสอนเศรษฐศาสตร์นะเนี่ยเออแล้วไลค์นี่แฟนคลับเยอะมากสุดยอดกดไลค์ทีใน Facebook ผมไม่รู้แล้วไม่ต่ำกว่า 8-900 ไลค์โอ้โหเอาจริงๆจีบก่อนเลยค่ะสุดยอดเป็นเนี่ยไอดอลเลยครับคนกดเนี่ย 8-900 ไลค์เป็นผู้ชายนี่750โอ้โหที่เหลือนี่คือผู้หญิงพวกกันเดี๋ยวแฟนอาจารย์มาด้วยหรือเปล่าถ้าตามศาสตร์จะบอกว่าเนินแก้มเขาดึงดูดนะคะอาจารย์เป็นคนเนินแก้มสวยเปลี่ยนชุดทุกวันเงินเดือนหมดกับค่าชุดที่ลง Facebook นี่แหละโอ้ขอบพระคุณอาจารย์นะได้แอดไลน์มาเพิ่มเติมมานะฮะขอบพระคุณนะฮะต่อไปเลยค่ะถามอาจารย์โจแนวทางการทำงานที่จะสำเร็จโดยที่ทำให้เจ้านายรักและคนทั่วไปชอบอ๋อมันคนละบรรทัดนะฮะคุณต๋องพี่ต๋องคนไหนคุณไหนเอ่ยอ๋ออาจารย์ต๋องอาจารย์ต๋องแจกให้ภรรยาแจกอะไรดี1,200ใช่ไหมใช่ค่ะทำยังไงให้เจ้านายรักใช่ไหมครับรู้สึกจะได้เกือบหมื่นแล้วเนี่ยได้ทำทั้งตัวแน่เลยดูท่าแล้วเนี่ยนะคนเอาใจเจ้านายเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเจ้านายก็รักทำงานดีๆนะครับคนมันจะดวงอะไรกันขนาดเนี้ยต่อมาจันจออยากมีความมั่นใจทำอย่างไรดีคะคนไหนครับแต่ขอดูหน้าหน่อยค่ะอ๋อโอเคอยากมีความมั่นใจตอนนี้พี่ทำอาชีพอะไรอยู่คะพนักงานแบงค์ไม่ยากค่ะเราใส่ตัวเองเข้าไปนะคะในจิตเราเนี่ยในจิตเราเลยว่าเราดูดีแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องปรับบุคลิกภาพเราก่อนคือเราเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่ว่าคือตอนนี้มันมีคอร์สเรียนคอร์สถูกก็ได้หรือเรียนออนไลน์ก็ได้ที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะพยายามเสพพวกนี้เยอะๆเรื่องการปรับบุคลิกภาพแล้วมาอะแดปต์หรือแอพพลายกับตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีบุคลิกภาพที่ดีเราจะมีความมั่นใจขึ้นมา 50% ผมแจกนี่เลยพูดอย่างเซียนสุดยอดเยี่ยมบังคับให้ครับคุณอะไรนะคะแล้วก็คุณอะไรฮะคุณต๋องใช่มั้ยคุณอะไรนะเตอร์ครับคุณเตอร์มาจากพัทยาสุดยอดแล้วอันนี้เอาไปให้แฟนไปปรับโงเฮงเอาคุณเตอร์ปรับเองก็ได้นะแต่แนะนำว่าอันดับแรกนะคะปรับบุคลิกภาพค่ะครับเสพโซเชียลเยอะๆผมแนะนำเพิ่มครับทรงผมคุณเตอร์มีผลมากนะครับทำไมปรับหน้าผากขึ้นหรอไปตัดผมใหม่นะฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแว่นกูว่ากูไปตายดีกว่าเปลี่ยนเยอะชิบหายเลยว่ะคือทรงผมเนี่ยมันบอกถึงถึงจิตใจด้วยนะคนที่มีความมั่นใจเนี่ยจะกล้าจะเซ็ตผมกล้าทำสีผมใช่เพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอกก่อนไปทำสีผมเริ่มต้นไว้ผมงอกแล้วจะเกิดความมั่นใจอาจจะไม่ต้องทำสีผมหรือเปลี่ยนทรงผมแล้วก็ย้อนไปคำถามพี่ต๋องนิดนึงครับทำอย่างไรให้เจ้านายรักคือทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเจ้านายรักแน่นอนใช่นะครับคำถามต่อไปครับใช้ชีวิตเก่งใช้ชีวิตเก่งแต่อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแกอาจารย์โอ้ใช้ชีวิตเก่งแต่อีโก้ติดดินเออเดี๋ยวยังคนไหนวะเนี่ยถามอยู่เลยอ่ะเขียนติดกันมากคนไหนเนี่ยบอกว่าวงเล็บอาจารย์โจเนี่ยคนไหน
อ๋อพี่อ่ะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นใช้ชีวิตเก่งนะคะแต่ว่าทำตัวติดดินใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมถูกต้องก็ดีนะฮะก็ดีค่ะดีค่ะดีค่ะไม่ใช่คำถามไม่เปลืองเงินนะคะการแสดงความคิดเห็นพี่เอาไปให้ภรรยานะครับครับครับตกลงไม่ใช่คำถามนะไม่คำถามอ๋อขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นประโยคบอกเล่ากำลังเซลล์อยู่ค่ะคอลลาเจนมีสรรพคุณอย่างไรบ้างเพลินพิษโอเคคอลลาเจนมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคอลลาเจนเนี่ยนะคะจะเข้าไปช่วยทำให้ผิวเราชุ่มน้ำนะคะเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปคือร่างกายคนเนี่ย25หยุดสร้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายทุกไม่ว่าหญิงหรือชายต้องเติมเข้าไปอะค่ะเพราะว่าการที่เรามีคอลลาเจนจะมีจุดยืดหยุ่นจะมีความอิ่มและชุ่มน้ำนะคะคอลลาเจนที่ดีจะส่งผลให้คุณมีผิวชุ่มน้ำเข้าไปรักษาข้อเข่าเพิ่มชั้นเจลในข้อเข่ามันครอบคลุมมากตั้งแต่อายุวัยรุ่นถึงอายุเยอะๆเลยควรทานคนไหนครับต้องดูแลตัวเองคนไหนเอ่ยครับจากขนส่งลายมือคุ้นๆนะเนี่ยต่อเลยครับเบญญาภาคุ้นๆเป็นคนมีรูปร่างรูปหน้าเล็กและแหลมควรปรับอย่างไรดีคะอันนี้คุณเบญญาภาอยู่ไหนเอ่ยแม่ผมเองนี่แหละฮะว้าไม่เล็กไม่แหลมนะคะไม่เล็กจากที่ไอ้หมออันนี้ตัวเองใช่ไหมคะให้คุณแม่กี่ใบคุณแม่เหลืออีกกี่ใบครับผมเหลืออีก2ใบฮะให้คุณแม่ไป2ใบส่วนใหญ่คนใบหน้าเล็กเนี่ยหน้าผากจะแคบเปิดในหน้าผากเพิ่มขึ้นไปอีกนิดก็ได้ค่ะค่ะใช่ๆจริงๆเก็บไว้2ใบคุณแม่2ใบนะครับคอลลาเจนใช้แล้วต้องต่อเนื่องไหมคะคุณซีคอลลาเจนใช้แล้วต้องต่อเนื่องไหมอยู่ที่เราแต่พอเรารู้สึกว่าเราทานแล้วเนี่ยผิวเราดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเราจะไม่อยากหยุดแต่ถามว่าทานต่อเนื่องได้ไหมไม่มีผลอันตรายทานได้เลยค่ะนะคะครับได้เลยต่อเนื่องก็ได้ไม่ต่อเนื่องก็ได้ไม่เป็นไรค่ะค่ะแต่ดูแล้วน่าจะต่อเนื่องนะต้องแต่ว่าถ้าจะให้ดีควรต่อเนื่องครับคือระยะแรกต่อเนื่องก่อนพอดีแล้วเราค่อยมาดูว่าเฮ้ยมันดีไหมดูจากโงเฮงแล้วต้องสี่หลังต้องสี่หลักใช่ไหมไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ครับจะแก้ปีชงต้องทำอย่างไรบ้างครับแก้ปีชงแก้ปีชงอันนี้คงถามโจนะฮะมันมีหลากหลายวิธีนะปีชงนะครับเราจะไปศาลเจ้าที่เขาจัดชุดเซตไหว้ก็ได้นะครับหรือเราจะไปไหว้พระทำบุญก็ได้ไปเที่ยวเสริมดวงก็ได้นะครับมันมีหลากหลายนะครับไปออกกำลังเนี่ยก็เป็นการแก้ปีชงนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรที่เรามีความสุขนั่นแหละครับคือการแก้ปีชงถูกต้องสติด้วยนะคะเราต้องมีสติถูกต้องครับคำถามหมดแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไอ้มองว่าไม่ต้องไปทำไกลบ้านค่ะทำกับพ่อกับแม่เรามาถึงตรงนี้ครับให้คุณซีเอ้ยให้คุณไอกล่าวขอบคุณพี่น้องพวกเราที่ได้มากันวันนี้ค่ะก็ถือว่าอบอุ่นพอสมควรครับนะคะอบอุ่นพอสมควรต้องขอบคุณทุกท่านนะคะมาใกล้ก็ดีมาไกลก็ดีนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นกันเองมากๆแล้วก็รู้สึกประทับใจที่หลายคนสละเวลาซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะคะสละเวลาอันมีค่าของตัวเองนะคะมางานการกุศลครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะคุณซีครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนกันนะคะที่มาเป็นเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจอาจารย์โจด้วยนะคะแล้วก็มีจิตอันเป็นกุศลนะคะที่เราได้ทำบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้บรรยากาศในห้องนี้มีความคึกคืนแล้วก็สนุกสนานขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์โจปิดท้ายเดี๋ยวผมพอปิดท้ายเสร็จจะได้เชิญทุกคนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเชิญอาจารย์โจปิดท้ายครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับดวงของเราเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราครับถ้าจิตใจเราดีเรารักษาสมดุลชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานทำในสิ่งที่รักสุขภาพออกกำลังกายบ้างนะครับเป็นห่วงนะฮะหลายคนดูแล้วนะฮะไม่เบาหวานก็ความดันนะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่บุตรหลานนะครับคนในครอบครัวเนี่ยดูแลก่อนนะครับนะคนใกล้ตัวเนี่ยต้องให้ความสำคัญไม่ใช่แบบไปทำบุญไปถือศีลลืมดูคนในบ้านสำคัญไหมสำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำแค่นี้ชีวิตเราอ่ะก็ดีขึ้นแล้วครับครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีของพวกเรานะครับขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขครับผมเชิญทุกท่านบนเวทีครับมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วใครอยากจะดูดวงนอกรอบค่อยติดต่อยันโจนะฮะครับมาแอดไลน์คุณซีแอดไลน์คุณไอไว้นะครับเชิญเรียนเชิญทุกท่านครับครับผมเพื่อเป็นสักขีพยานตรงนี้มีภาพทุกคนนะครับพร้อมนะครับเอายิ้ม
๋ยวบอกด้วย